สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำข้อสอบแพท 7.4 EP ที่35ค่ะข้อนี้เนี่ยก็เหมือนข้อของ EP ที่34เลยนะก็คือให้เราเนี่ยเลือกความหมายด้านล่างที่ตรงกับคำศัพท์ที่ขีดเส้นใต้เอาไว้นั่นเองมาอ่านโจทย์กันค่ะกวางทิง别人说自己不动脑筋是不行的กวางทิง别人说自己不动脑筋是不行的คำแรกของประโยคเลยนะคะอ่านว่ากวางกวางมีความหมายแปลว่าเพียงแค่ใช้คล้ายๆกับคำว่าจื้อจื้อที่แปลว่าเพียงแค่ตัวนั้นเลยค่ะเหมือนกันนี่มารีเขียนตัวจีนให้เขียนไม่สวยเลยเพียงแค่อะไรเอ่ยทิ้งเปียเหรินชัวก็คือฟังที่คนอื่นพูดเพียงแค่ฟังที่คนอื่นพูดมันเป็นยังไงเอ่ยจื้อจีปูต้งเหนาจินจื้อจีนะคะมีความหมายแปลว่าตัวเองปูต้งต้งเนี่ยแปลว่าขยับหรือว่าเคลื่อนไหวแล้วก็คำว่าเหนาจินเหนาจินแปลว่าความคิดแล้ววรรคสุดท้ายนะคะก็คือปูสิงเต๋อชื่อปูสิงเต๋อก็คือไม่ได้ป่ะมาแปลทั้งหมดรวมกันนะคะกวางทิ้งเปียวเหรินชัวเพียงแค่ฟังที่คนอื่นพูดจื้อจีปูต้งเหนาจินตัวเองไม่ขยับความคิดหรือว่าไม่ใช้ความคิดชื่อผู้สิงเต๋อก็คือไม่ได้ป่ะทีนี้เราก็มาแปลช้อยกันนะคะว่าตัวไหนที่ไปตรงกับคำว่าเหนาจินที่แปลว่าความคิดได้บ้างข้อ A นะคะอ่านว่าปูต้งจื้อจีเต๋อโถปูต้ง自己的头ปูต้งแปลว่าไม่ขยับไม่เคลื่อนไหว自己的头นะคะถ้ามีเต๋อให้แปลคำที่อยู่หลังเต๋อก่อนโถตัวนี้แปลว่าหัวแปลว่าศีรษะซึ่งบางทีก็หมายถึงสมองนั่นเองปูต้ง自己的头ก็คือไม่ขยับหัวของตัวเองได้ไหมทุกคนข้อ B เบิร์ดนะคะอ่านว่า自己不动烦恼自己不动烦恼自己ก็คือตัวเองปูต้งไม่ขยับฟานเหนานะคะก็จะแปลว่ากลัดกลุ้มแบบกลุ้มใจอะไรอย่างนี้แปลรวมกันเนี่ยมันก็จะแปลกๆนิดนึงเนาะว่าแบบตัวเองไม่ขยับความกลัดกลุ้มใจก็จะแปลกๆนิดนึงต่อไปนะคะก็คือข้อ C แคท自己不去思考自己不去思考จื้อจีก็คือตัวเองเนาะปู่ชุ่ยก็คือไม่ไปทำอะไรอะซื่อข่าวเราก็ต้องมาแปลนะว่าซื่อข่าวแปลว่าอะไรเอ่ยซื่อข่าวนะคะก็จะมีความหมายแปลว่าไตร่ตรองพิจารณาข้อ4แคทจะมีความหมายแปลรวมกันว่าตัวเองไม่ไปคิดไม่ไปพิจารณาไม่ไปไต่ตรองจะแปลประมาณนี้นะคะส่วนช้อยข้อสุดท้ายนะคะก็คือข้อดีดอกนั่นเองอ่านว่าเหยาโถชื่อเหนาเหยาโถชื่อเหนาเหยาโถเนี่ยมีความหมายแปลว่าการสายเหยาโถใช่ไหมก็คือสายหัวชื่อแปลว่าเป็นหรือคือเหนาก็คือสมองเหยาโถชื่อเหนามีความหมายแปลว่าสายหัวก็คือสมองเพื่อนๆก็ลองสต็อปวิดีโอนะคะแล้วก็ค่อยๆคิดว่าข้อนี้เนี่ยคำตอบที่ถูกต้องควรจะเป็นช้อยข้อไหนเพราะว่ามารีจะทำการเฉลยแล้วนะและคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C-cat นั่นเองจ้าจื้อจี่ปู่ชุ่ยซื่อข่าวก็คือแค่ฟังคนอื่นพูดตัวเองไม่กลับไปคิดไม่กลับไปพิจารณาไต่ตองไม่ได้ปะและเพื่อนๆคนไหนที่เจอคำศัพท์คำไหนที่อ่านไม่ออกแปลไม่ได้ก็สามารถแคปหน้าจอนี้แล้วกลับไปท่องศัพท์กันได้เลยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะบ๊ายบาย